ครับครับก็ทุกคนสมบูรณ์นะครับซ้อมวันแรกก็บรรยากาศดีนะเพราะว่าไม่ร้อนมากอากาศที่ห้าหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับขมัวหน่อยนะครับมีครึ้มๆหน่อยแต่ก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับฉะนั้นเด็กทุกคนก็เราก็กำชับในเรื่องของการหลับนอนอยู่ในห้องนะครับแอร์ก็จะเปิดแรงมากนะครับแล้วก็อาหารการกินดีนะฮะโรงแรมคราวพลาซ่าเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโรงแรม5ดาวฉะนั้นคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เสียงตอบรับที่นี่ค่อนข้างดีนะครับจริงๆแฟนบอลเวียดนามเค้าก็ชื่นชมทีมชาติไทยบ้างอยู่แล้วแหละแต่เค้าก็อยากจะได้แต้มจากเรานะครับแต่เราก็คงไม่ยอมเนาะนะครับฉะนั้นก็คิดว่าการมาครั้งนี้นะครับเราต้องการเล่นให้สวยงามนะครับให้แฟนบอลชาวเวียดนามแล้วก็คนไทยที่อยู่ทางบ้านได้เห็นด้วยนะครับก็เราเรียนรู้แท็กติกนะครับเวียดนามเป็นทีมที่เล่นแข็งแกร่งในบ้านแล้วก็เล่นหนักแน่นอนเราก็ต้องควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็เล่นตามเกมแล้วก็เล่นแฟร์เพลย์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับฉะนั้นเราต้องการเล่นให้สวยงามโชว์ทักษะของพวกเราด้วยนะครับฉะนั้นเราก็คงไม่ไปเล่นตามเกมเขาครับพี่โก้พูดเป็นภาษาเวียดนามถึงการต้อนรับของคนเวียดนามว่าไงครับซินเจ้าเงยฮัมโบเวียดนามTôi là muốn đổi tiếng Thái Lan, đổi tiếng Việt Nam đã rất hay, đã rất tốt. Cảm ơn nhiều nhá. Ok. Cảm ơn. Ok nha. Ok. Bye bye. 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 Bye bye.ก็โดยรวมเชื่อว่าพรุ่งนี้มันจะรีคอวอรี่กลับมาได้ครับก็ตื่นเช้าด้วยเดินทางด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วโดยส่วนสภาพทีมตอนนี้เป็นไงบ้างพร้อมไหมขนาดไหนตอนนี้ก็สภาพทีมก็พร้อมแน่นอนครับในการเล่นกับเวียดนามครับก็เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมก็พร้อม 100% ในการที่จะเล่นกับเวียดนามในวันอังคารครับกับเพื่อนหรือว่ามีการพูดคุยกันไหมครับเพราะว่าเวียดนามเล่นเราแรงแน่ก็พี่โก้ก็รู้อยู่แล้วพี่โก้ก็สั่งอยู่แล้วว่าเวียดนามเป็นสไตล์วิ่งเตะอยู่แล้วถ้าไม่เตะก็ไม่ใช่เวียดนามอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็มันก็เป็นผลดีถ้าเขาเล่นหนักกับเราอะไรเราก็จะได้เซตพีซเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็มีตัวเตะอย่างดีอย่างตังอะไรเงี้ยก็ได้ลุ้นในเรื่องเซตพีซด้วยก็ต้องพยายามเซฟตัวเองเล่นให้เป็นอะไรเงี้ยในการเรียกฟาวล์นี่โอเคครับผมฝากถึงแฟนบอลนิดนึงครับครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับก็วันอังคารนี้พวกเราจะเก็บ3แต้มไหมพวกคุณจะไม่ทำให้ผิดหวังครับเห็นก่อนลงเนี่ยมีอาการนิดนึงตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ว่าก็วันนี้ก็ได้เริ่มลงซ้อมครับผมก็ยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่น่าใช่ปัญหาอะไรพร้อมที่จะลงในเกมวันที่3ครับผมก็คิดว่าน่าจะพร้อมครับอยากพร้อมกับแฟนบอลครับครับผมก็ผมว่าทุกคนตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นสำหรับเกมที่เจอกับเวียดนามในแมตช์นี้ครับผมก็ยังไงก็ขอกำลังใจจากแฟนบอลทุกคนก็ใครที่มาเชียร์ก็ขอบคุณแล้วก็ใครถ้าว่าก็เชียร์จากทางบ้านก็ได้ครับผมก็ยังไงพวกเราสัญญาว่าทำเต็มที่แล้วก็นำชนะฝากแฟนบอลได้ครับผมไม่เสียประตูให้เสียเท่าของบินเนี่ยแม่งยิงบอลเล็กๆไหนครับไฮดังไทเกอร์ไฮดังสัมปองลำบากวันนี้จะก็ว่า for thisFirst target me go away but very much thank you that much doesn't matter